วันนี้เสนอตอนตากอากาศข้างบ้านโอ้ยใบไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยไปไหนดีเนาะโอ้ยอะไรของเขาวะคิดไม่ออกเอาไงดีนี่เอาโอ้ยจะเดินไปเดินมาอะไรขนาดนี้ไม่เห็นเนี่ยคนกวาดขยะเนี่ยนี่ฉันกำลังใช้ความคิดนะฉันน่ะเครียดอยู่เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยแม่คิดเรื่องอะไรอยู่เล่าเก๋ฟังดิเก๋จะช่วยคิดมั่งเรื่องแม่ไงพี่แม่จะแต่งงานใหม่เหรอโอ้ยพูดเป็นเล่นเขาอยู่เป็นโสดตั้งนานแล้วเนี่ยอ้าวแล้วคิดเรื่องอะไรก็เนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าแม่ก็มาขอร้องฉันเนี่ยให้ฉันน่ะช่วยพาไปเที่ยวก็พาไปสิอย่ามายากอะไรเออโอ้ยแต่รู้ไหมเขาก็เลือกสถานที่ที่เขาบอกว่าไปที่ที่ไม่เคยไปนะเออนอนโรงแรมก็ไม่นอนอย่างเงี้ยโรงแรมก็ไม่นอนเออที่ที่ไม่เคยไปใช่เขาอยากนอนเต็นท์พี่อยากนอนเต็นท์ด้วยเออเนี่ยกูเครียดมาทั้งวันเนี่ยกูเครียดอะไรเครียดมันต้องใช้ความคิดนิดนึงพี่นึกออกแล้วมันต้องเซอร์ไพรส์แม่พี่แม่ไม่เคยไปจริงจริงนะอยากนอนเต็นท์ใช่ไหมอยากนอนเต็นท์จัดให้เป็นเลิศสมองไม่ต้องเครียดมานี่ก่อนสิมาช่วยนี่ก่อนสิเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปว้ายพี่ยกดีเย็นโหนั่นแหละหลักเข้าฝั่งโน้นไปตรงนั้นโอเคไหมล็อกขึ้นไปสิดึงขึ้นไปฝั่งโน้นสินี่อย่าดึงอยู่เนี่ยเป็นยังเรียบร้อยเป็นไงเสร็จแล้วมาจากนอกบ้านชอบแน่ๆเลยเนี่ยเป็นยังไงไอเดียพี่อ่ะเป็นเลิศมันอยู่ที่กลิ่นนี่ไอ้น้องนี่ต้องใช้สมองเยอะๆสมแล้วต้องคิดสิฮะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเลยนี่ไงเซอร์ไพรส์อย่างที่แม่เธอชอบเลยถามคุณแม่ว่าชอบไหมอุ๊ยคุณแม่คะอุ๊ยเป็นไงมาคะที่นี่เหมาะไหมคะคุณแม่เหมาะมากอุ๊ยแม่อยากได้แบบนี้แหละลูกโอ้โหเห็นมั้ยนี่ไม่เหมาะไม่เหมาะว้าวแมวก็มาขอร้องฉันเนี่ยเขาอยากนอนเต็นท์พี่อยากนอนเต็นท์ด้วยพี่นึกออกไหมมันต้องสบายแน่อุ๊ยเป็นไงมาคะที่นี่เหมาะไหมคะคุณแม่เหมาะมากอุ๊ยแม่อยากได้แบบนี้แหละลูกโอ้โหเห็นไหมนี่ไม่เหมาะไม่เหมาะแล้วก็ไม่ควรที่จะมาใช้สถานที่แบบนี้กลางเต็นท์ด้วยทำไมจะไม่ได้คะทำไมกลางไม่ได้เพราะอะไรเจ๊นี่มันก็ข้างบ้านผมนะเนี่ยก็รู้ว่าข้างบ้านแต่ที่ตรงนี้มันเป็นที่ส่วนรวมโอ้ยอย่างงั้นเป็นที่ส่วนรวมพวกเราก็ใช้ได้ครอบครัวเราทุกคนก็ใช้ได้ใช่ใช่ถ้าเป็นที่ส่วนรวมก็ใช้ได้คุณลูกนะเพราะมันเป็นที่ส่วนรวมใช้ได้ทุกคนทุกบ้านใช้ได้ตรงนี้ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่จะมากางเต็นท์นอนกันอย่างนี้โอ้ยนี่เป็นความคิดของลูกเขยฉันนี่ความคิดดีมากเลยนี่แม่นะไม่อยากนอนในบ้านนะอยากธรรมชาติได้นอนเต็นท์กางเต็นท์ดูธรรมชาติเก่งมากเลยเนี่ยความคิดลูกเขยนอนคืนกูเลือกอ่านด้วยความคิดลูกเคยคิดดีใช่ค่ะแต่ทำน่ะมันไม่ดีคนเราไม่ต้องมีความเกรงใจก็สถานที่ก็ต้องใช้รวมกันเดี๋ยวเกิดเด็กๆเนี่ยจะมาเตะบอลกันอะไรกันเดี๋ยวถ้ามาโดนเธอเธอก็โวยวายอีกรู้ที่มีตั้งเยอะแยะตรงนู้นน่ะจะมาเตะอะไรอยู่ตรงเต็นท์ล่ะมันคงไม่เตะในเต็นท์ผมหรอกคนเราอ่ะที่ส่วนรวมมันก็ต้องแบ่งกันสินี่มากางเต็นท์นอนนี้ทำไมไม่นอนในบ้านก็แบ่งนี่ไงเขาก็ต้องแบ่งให้พวกฉันบ้างสิฉันเนี่ยแหมเนี่ยบ้านลูกเขยฉันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยมากางเต็นท์นอนกันอะไรกันแล้วเกิดแย่ก็เสียหายไปฮะแล้วผัวฉันก็ต้องมาตีกอล์ฟแถวนี้นี่อะไรนะตีกอล์ฟตีกอล์ฟไหนเมื่อวานเห็นแล้วไก่มาตีอีกตรงเนี้ยก็ตีไก่ด้วยไง
ตีไก่ตีไก่แล้วก็ตีกอล์ฟทำไมแม่เนี่ยแม่ชอบแม่ชอบแม่อยากอยู่อย่างเงี้ยแม่จะพักจะเงี้ยแม่ชอบจะยังไงมันก็ต้องนึกถึงจิตใจคนอื่นกันด้วยบ้านใกล้เรือนเคียงใครผ่านไปผ่านมาจะมาใช้กันเลยทำไมเจ๊เขาต้องเห็นใจพวกผมกันเพราะมันเป็นที่ส่วนรวมใครก็สามารถมาทำอะไรได้ตรงนี้เขาเอาไว้ออกกำลังกายไว้จ็อกกิ้งไว้เดินเล่นไว้อะไรไม่ใช่มานอนกิ้งกันแบบนี้นี่ไงกลางเต็นท์กลางคืนผมออกกำลังกายกำลังกายอะไรมันเกะกะเขาผมไม่ได้กลางตลอดนะคะกลางแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็เก็บแล้วก็เข้าบ้านแล้วแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเองแต่ทุกคนก็คิดเหมือนเธอนะเขามากลางกันทุกหลังเนี่ยไม่เต็มที่กันไปหมดเหรอก็ดีสิจะได้มีเพื่อนเยอะๆไม่ต้องสนใจเรากลางเลยไม่ต้องสนใจคุณได้ไปขอส่วนกลางเขาหรือเปล่าที่คุณไปทำอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องขอผมกลางมีอะไรหรือเปล่าเห็นแก่ตัวเห็นก็ได้ที่อยากทำแล้วมันก็ทำไม่นึกถึงอกคนบ้านอื่นเขาบ้างสนใจอะไรเขาบ้านอื่นใช่ยังไงก็ไม่ผิดหรอกเจ๊ไม่ได้มานอนบ้านเจ๊ไหนอ่ะมันผิดมันผิดไม่ผิดผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดฉันบอกว่าผิดไม่ผิดเรียกรปภ.ที่จุดมาด้วยเนี่ยเห็นมีเพื่อนรับแจ้งว่ามีการบุกรุกเนี่ยเรียกเข้ามาได้ยังไงก็มันเป็นที่สาธารณะสนามสาธารณะของส่วนกลางกันนี่ไงสาธารณะนะก็มันแนะนี่ไงคืออย่างนี้ไอ้นี่มันสนามเด็กเล่นคือส่วนสาธารณะคือใช้ประโยชน์สาธารณะแต่เรามาพักเนี่ยคนอื่นมาพักกับเราได้ไหมก็ไม่ได้แล้วเป็นแม่เขาก็ไม่รู้อยากเตือนคนอันนี้แม่เหรอแม่เขาเนี่ยไม่เตือนใช่กับเพนนี่เห็นงามตามใจแม่แม่อยากแม่เขาแล้วนี่แม่ผมแม่เขานู่นอันนี้ลูกเขยเห็นไหมแล้วไปอยู่อะไรเขาเขาเนี่ยแม่ไม่ลูกอ่ะเขาพามาแม่เนี่ยอยากจะแบบมานอนเต็นท์นี่ชมบรรยากาศลูกก็เลยตามใจเอาใกล้ๆบ้านก็บ้านอยู่แค่นี้ก็เอาหลังวันหลังวันหลังวันหลังลงพุ่งหน่อยคือสวนสาธารณะเป็นที่ส่วนรวมการที่เราเอาเต็นท์มาตั้งเนี่ยส่วนตัวมันทำไม่ได้ทำให้พื้นหญ้าอะไรต่างๆมันเสียหายเดี๋ยวเก็บรื้อเต็นท์ออกไปเลยนะแล้วไปจ่ายค่าเสียหายกับทางนิติบุคคลสำนักงานที่นู่นต้องจ่ายด้วยมันเสียหายสิต้องจ่ายอย่าไปทำถือเป็นการละเมิดทางแพ่งชัดเจนเลยกฎหมายบอกว่าผู้ใดจงใจทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายเช่นเอามาตั้งเต็นท์แล้วก็มีการขุดแล้วก็มีการต้มกันองกน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเขาไปซื้อมาใหม่มาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเราก็ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายไปนึกถึงประโยชน์สาธารณะนะถึงมาแนะเนี่ยอย่าไปกระทำละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเมื่อเขามีประโยชน์สาธารณะร่วมกันต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่ส่วนตัวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับไปจ่ายตังค์นี้สิคนก่อนไปเก็บเต็นท์ด้วยไปเก็บเต็นท์เลยตายแล้วเก็บเลยตายเตือนไม่ตายเขาใหญ่เขาไม่เชื่อน่าสนใจนะเนี่ยโอ้โหงามมากเลยแม่ก็อย่าไปเชื่อคนง่ายนักเลยโดนหลอกกันมาเยอะแล้วคนหลอกก็ยากโทรศัพท์เข้าฮัลโหลสวัสดีครับทางเรานะครับขอแสดงความยินดีคุณจุมพลด้วยแล้วลุงจะมั่นใจได้ไงอ้าวเฮ้ยทำไมเหลือ0 บาทวะ